เอ๊ะธุรกิจเราสามารถเติบโตได้มากกว่าแค่เป็นบูธขายของเทคเอาเวย์ก็เลยค่อยๆปรับเปลี่ยนไปสิ่งสำคัญอย่างแรกของเราคือเรื่องของเวลาสินค้าเราหลายๆตัวมีอย.รับประกันคุณภาพครับผมย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยตอนนี้เรียกว่าเติบโตมาแล้ว 300%สวัสดีครับผมเอกอนันต์จิรนันตารุตครับชื่อเล่นป๊อปอายครับทำธุรกิจแคทเทอริงบริษัทชื่อเทนโอฮอคแคทเทอริงเป็นธุรกิจที่เป็นลักษณะของการออกบูธตามอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นงานโรงเรียนหรือว่างานประชุมสัมมนาซึ่งเราก็จะมีทีมงานเข้าไปให้บริการในเรื่องของการปรุงใหม่สุดไม่ว่าจะเป็นสเต็กหรือว่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายที่เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วก็อีกแบบนึงคือลักษณะของสแน็คบ็อกซ์ซึ่งจะเป็นการแพ็คงานสำเร็จรูปจากโรงงานเพื่อส่งให้ตามงานอีเวนต์งานทำบุญหรือว่าขึ้นวันใหม่แล้วก็งานขาวดำทั่วๆไปครับตอนแรกเนี่ยเราเริ่มมาจากงานฟาสต์ฟู้ดก่อนทำธุรกิจที่เป็นเทคเอาเวย์อยู่หน้าโรงเรียนเป็นบูธไก่ทอดเฟรนช์ฟรายแต่ด้วยความที่สินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมส่งออกส่วนอย่างเฟรนช์ฟรายเนี่ยเป็นตัวที่นำเข้าจากเบลเยียมทำธุรกิจมาสักระดับหนึ่งก็เริ่มมีองค์กรหรือว่าทางกลุ่มลูกค้าเนี่ยเริ่มซื้อไปจัดเลี้ยงจัดปาร์ตี้หลังๆเข้าเริ่มขยายลายผลิตมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะธุรกิจเราสามารถเติบโตได้มากกว่าแค่เป็นบูธขายของเทคเอาเวย์ก็เลยค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเป็นออกบูธตามอีเวนต์ต่างๆแล้วทีนี้เราไปเจอกลุ่มลูกค้าอีกแบบนึงที่เขาต้องการงานที่สามารถเก็บไว้ได้ 2-3 วันเราก็เลยเปิดไลน์ผลิตเป็นเบเกอรี่ซึ่งตัวเบเกอรี่ของเราเนี่ยก็จะมีความพิเศษในเรื่องของสูตรของแป้งสูตรของการทำครัวซองต่างๆเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งปกติแล้วนอกจากออกอีเวนต์เนี่ยตัวเบเกอรี่เราก็ยังส่งตามคาเฟ่ต่างๆด้วยด้วยความที่เราเป็นธุรกิจที่ทำสำหรับการออกบูธและก็ออกอีเวนต์เนี่ยสิ่งสำคัญอย่างแรกของเราคือเรื่องของเวลาโดยเฉพาะอย่างงานสั่งเซ็กซ์บ็อกเนี่ยทุกครั้งที่ลูกค้ากำหนดเวลาเช่น10โมงเนี่ยเราจะบอกกับลูกน้องว่าลูกค้าเนี่ยต้องการ9โมงเราจะลบ1ชั่วโมงเสมอเพื่อให้ทุกอย่างมันสามารถเคลียร์แล้วก็วางแผนได้สินค้าเราหลายๆตัวมีอย.รับประกันคุณภาพครับผมแล้วก็ที่สำคัญคืออันดับ3คือจำกัดงบประมาณได้ตามที่ลูกค้ามีบัดเจ็ตเลยครับตั้งแต่เราเริ่มทำธุรกิจมาต้องยอมรับว่าช่วงแรกอ่ะยังอยู่ในระดับที่แบบว่าปกติอยู่แต่ว่าในช่วง3ปีที่หลังเนี่ยตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นมากลายเป็นว่าธุรกิจเราได้เติบโตจากงานธุรกิจขาวดำปัจจุบันเนี่ยมี new normal เข้ามาเนาะจากที่ก่อนเขาเคยจ้างแม่ครัวจ้างคนมาทำอาหารกลายเป็น snacks boxเริ่มมีการเติบโตมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยการเติบโตยังได้อีกย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยตอนนี้เรียกว่าเติบโตมาแล้ว 300%ผมมองภาพในอนาคตไว้ว่าธุรกิจเนี่ยยังมีการแข่งขันที่สูงเพราะว่ามันยังสามารถมีธุรกิจอื่นๆหรือธุรกิจใกล้เคียงเข้ามาแทรกแซงหรือทำงานหน้าที่ตรงนี้ได้ดังนั้นเราจะต้องพัฒนาในเรื่องของคุณภาพสินค้าขยายเมนูให้มากขึ้นซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนแรกเรามีแค่ฟาสต์ฟู้ดแล้วก็เป็นเบเกอรี่ตอนนี้เราเริ่มไปสู่ลายผลิตขนมไทยแต่ต้องเป็นขนมไทยที่สามารถเก็บไว้ได้ระดับนึงอย่างน้อยก็คือ2วันเพื่อให้คุณภาพยังคงอยู่สำหรับใครที่สนใจและกำลังจะมีกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงาน CSR งานทำบุญหรือกำลังจะมีอีเวนต์ในเรื่องของงานโรงเรียนต่างๆสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับการออกบูธของเราให้บริการในภาคตะวันออกปริมณฑลและกรุงเทพครับผมขอบคุณมากครับ